นั่งกระเช้าข้ามเขาไปเล่นสวนสนุกที่ฮ่องกงในนี้มีทั้งอควาเรียมสวนสนุกสวนสัตว์และก็สวนน้ำโคตรเยอะคลิปนี้เราจะพามาวอล์กและทอล์กกันที่โอเชียนปาร์คสวนสนุกฮ่องกงที่มีหลายโซนมากไปที่เดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยแถมเขายังมีโซนสวนน้ำวอเตอร์เวิลด์ที่อยู่ไม่ไกลกันด้วยบอกแล้วว่าเยอะมากจริงๆคลิปนี้เราเลยจะมาเล่าโซนที่เป็นสวนสนุกก่อนที่นี่เดินทางมาง่ายมากเพราะนั่ง MTR มาลงที่สถานีโอเชียนปาร์คแล้วเดินมาได้เลยเข้ามาแล้วทุกคนจะเจอป้ายโอเชียนปาร์คใหญ่ๆแบบนี้เลยเราอยากพามาดูโซนด้านล่างก่อนเขาจะเป็นสวนสัตว์ที่มีทั้งเมียแคทแล้วก็เต่าแต่จริงๆอ่ะที่เนี่ยมีไฮไลท์เลยคือหมีแพนด้าแล้วก็แพนด้าแดงให้เราได้ดูด้วยแต่เราไปตอนปิดพอดีถ้าใครไปตอนเปิดอ่ะเราแนะนำเลยนะที่เนี่ยแล้วก็โซนข้างล่างเนี้ยจะมีเครื่องเล่นอย่างชิงช้าสวรรค์หรือกิจกรรมน่ารักน่ารักไม่ผาดผลมากเหมาะกับการพาเด็กๆมาเล่นสนุกต่อกันที่โซนสวนสนุกโซนนี้เราชอบมากเพราะว่าได้นั่งกระเช้าข้ามเขาขึ้นไปค่อนข้างยาวเลยเห็นวิวทะเลจีนใต้รอบๆสวยมากแล้วสวนสนุกที่เนี่ยเขาตั้งอยู่บนเขาเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นอย่างพวกรถไฟเหาะอะไรเงี้ยเครื่องเล่นบนเนี้ยเยอะมากเลิกเล่นกันได้จอยๆเลยแถมในเนี้ยก็มีซุ้มเกมต่างๆให้เราไปเล่นลุ้นของรางวัลกันได้แต่ที่น่ารักสุดๆเลยอ่ะคือโซน Polar Adventure เขามีเพนกวินแล้วก็วอลลัสตัวใหญ่มากมาว่ายน้ำให้เราดูด้วยแล้วเขาก็ยังมีแมวน้ำตัวเนี้ยเฟรนลี่มากเราได้ถ่ายรูปกับน้องมาด้วยเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นโซนตู้กระจกแล้วก็อุโมงค์ให้เราได้เห็นแมวน้ำว่ายผ่านไปมาเลยโซนนี้เราชอบมากๆขากลับลงกระเช้ามาเพื่อนๆจะเจอโอฮ่องกงที่จำลองฮ่องกงยุค60เอาไว้โซนนี้มุมถ่ายรูปเท่เยอะมากที่เราชอบคือเขาจะมีคนแต่งชุดฮ่องกงย้อนยุคเดินไปเดินมากับพวกเราด้วยในนี้จะมีม้าหมุนให้เราเล่นใกล้ๆกันก็ยังมีสล็อตให้ดูด้วยร้านอาหารร้านขนมก็มีนะร้านมิชลินอย่างแมมมี่แพนเค้กก็อยู่ในนี้ด้วยแนะนำให้มาตอนเย็นๆจะบรรยากาศดีมากที่นี่มีหลายโซนจริงทุกคนเพราะเขายังมีอควาเรียมที่มีสัตว์น้ำหลายสายพันธุ์ให้เราเดินดูยาวๆเลยเราชอบที่นี่มากใครชอบสัตว์น้ำเราแนะนำว่าที่นี่เป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดเราสามารถทานร้านอาหารข้างบนได้ด้วยนะซึ่งเราจะได้เห็นวิวปลาว่ายน้ำไปมาแบบนี้เลยตอนกลางคืนที่เนี่ยมีแสดงโชว์น้ำพุที่อลังการทั้งแสงสีเสียงกลางโอเชียนปาร์คเลยก่อนกลับแวะไปดูกันได้นะเราอยากแนะนำให้ที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวสำหรับใครที่วางแผนจะมาฮ่องกงเพราะว่าเขามีหลายโซนมากแล้วมาที่เดียวอยู่ครบจบได้ทั้งวันจริงๆแล้วครั้งหน้าเราจะมาเล่าเรื่องสวนน้ำวอเตอร์เวิลด์ให้ฟังนะรอติดตามได้เลย